สวัสดีครับอันนี้จะมาดูโปรเจกต์ตัวนี้กันนะครับโปรเจกต์ตัวนี้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะนะครับโดยใช้บอร์ดเมก้าเลยนะใช้บอร์ดเมก้า2560นะครับก็จะมีล็อกเกอร์ทั้งหมด12ล็อกนะครับใช้ทำงานยังไงใช้ทำงานคือสแกน QR code จะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานนะคะจะเขียนขึ้นมาจากแล้วก็อันนี้นะคะจะสแกนไปที่ตัวสแกน QR code ช่องที่เราจะใช้ค่ะสแกน QR code ที่เราจะใช้ใช่ค่ะแล้วก็มากดปุ่มหนึ่งครั้งค่ะเพื่อที่จะทำการเปิดล็อกเกอร์หยอดเหรียญนี่คือหยอดยังไงหยอดเหรียญนี่ก็คือจะหยอดตอนที่เรามารับสินค้านะคะคือถ้าเราจะเอาสินค้าออกเนี่ยเราต้องหยอดเหรียญเพื่อชำระค่าบริการก่อนตู้สินค้าถึงตู้ล็อกเกอร์ถึงจะเปิดออกเพื่อให้เราหยิบของออกมาลองเลยได้ไหมก็นี่ครับก็เป็นตู้ล็อกเกอร์นะครับโดยใช้ QR code นะครับแล้วก็หยอดเหรียญลงไปนะครับอันนี้ก็แสดงสถานะ